สิ่งที่ทุกคนจะได้รับฟังและได้ดูในคลิปนี้เป็นเพียงทัศนคติส่วนบุคคลของผมที่มีต่อ The Kingmaker เท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณให้หนักๆในการดูคลิปนี้ด้วยนะครับผมเหมือนผมกำลังดูวายไลท์ที่แบบกูแค่อยากได้โลกไว้ในกำมืออู้หูอีเมด้ามาคอสเครื่องจักรสังหารแท้ๆเลยอ่ะสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนนังชาแนลนะครับผมในช่วงเวลาที่เรากำลังรอ what if อยู่แบบนี้นะครับผมก็เลยหยิบยกสารคดีที่ต้องบอกว่าน่าสนใจน่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องก็คือ The Kingmakers แด่ลูกผัวและตัวฉันเองเป็นสารคดีที่น่าสนใจมากนะครับซึ่งเขาพูดถึงครอบครัวมาโกสของอิเมด้าอิเมด้าเป็นภรรยาของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์มาโกสซึ่งเป็นประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาโกสเนี่ยครองตำแหน่งประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์อยู่21ปีด้วยกันซึ่งตัวเฟอร์ดินานด์มาโกสเป็นประธานาธิบดีอีกคนหนึ่งที่ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากโดยเฉพาะเรื่องทุจริตความฟุ่มเฟือยและความรุนแรงซึ่ง The Kingmakersก็เล่าเรื่องราวนี้และสิ่งที่เขานำเสนอออกมาเนี่ยมันทำให้ผมรู้สึกว่าได้ย้อนมองประเทศของเราเองผ่านภาพยนตร์เรื่อง The Kingmakers ได้แบบน่าหดหู่และเศร้าใจก่อนอื่นก่อนเข้าเรื่องราวนะขอขอบคุณนะครับ Popstar นะครับผมจากทาง Major Group นะครับที่ส่งป๊อปคอร์นอร่อยๆนะครับพร้อมถังป๊อปคอร์นสวยๆงามแบบนี้นะครับผมขอขอบคุณ Major Group ด้วยใครที่สนใจก็ลองไปดูนะซื้อออนไลน์ได้นะครับซื้อสั่งซื้อทางออนไลน์ได้เลยอ่ะเรามาถึงเรื่อง The Kingmakers กันต่อนะครับผมชอบการตั้งชื่อไทยของ The Kingmakers มากเลยอ่ะไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนตั้งชื่อไทยแต่ว่าชื่อไทยแม่งใช่เลยอ่ะมันใช่กับเหตุการณ์และเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในหนังเลยอ่ะคือแด่ลูกผัวและตัวฉันเองมันคือแค่นั้นเลยเว้ยนั่นคือหัวใจของมันเลยด้วยความที่มันเป็นภาพยนตร์สารคดีถูกมั้ยครับพอมันเป็นภาพยนตร์สารคดีสิ่งที่มันเป็นก็คือการรวบรวมภาพเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งเก่าและใหม่ให้ได้ครบถ้วนที่สุดปกติแล้วนะครับเราทำหนังสารคดีเนี่ยเราก็จะมีการทำสคริปต์แหละแต่ว่าพูดว่าสคริปต์มันก็ไม่ได้ถูกต้องมากนักซะทีเดียวเอาเป็นว่ามันมีการทำคล้ายๆพูดอย่างนี้ดีกว่าครับง่ายๆใช้ศัพท์ง่ายๆให้ทุกคนเห็นภาพก็คือไกด์เอาไว้ว่าเราจะนำเสนออะไรทุกงานนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาพยนตร์หรือสารคดีเนี่ยมันจะต้องมีคอนเซปต์ของมันก่อนถ้าเป็นภาพยนตร์ก็คือบิ๊กไอเดียเราจะเล่าอะไรเล่าให้ใครฟังอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนสารคดีก็มีเช่นกันนะครับผมมันต้องเริ่มมาจากหนึ่งละก็คือความสงสัยใครรู้และแพชชั่นส่วนตัวของตัวผู้กำกับสองคือหาข้อมูลทำรีเสิร์ชต่างๆมากมายเพื่อให้รู้ว่าประเด็นอะไรที่มันน่าสนใจในสารคดีตัวนี้ในสารคดีบางตัวถ้ามันสามารถที่จะไกด์ได้ว่าเฮ้ยเราจะเน้นไปที่ประเด็นไหนเราจะเล่าประเด็นไหนหนักเบาอย่างไรเขาก็จะทำกันเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ถูกต้องตามที่ตัวผู้กำกับและนักเล่าเรื่องเขาต้องการมากที่สุดผมกำลังจะบอกว่าThe Kingmakers เขาก็คงจะใช้วิธีประมาณนี้แหละในการรวบรวมเอาฟุตเทจทั้งหมดนะครับรวบรวมให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าในตัวภาพยนตร์เนี่ยเราจะเห็นช่วงเวลาตั้งแต่จุดเริ่มต้นของอิเมลดามาโกสที่ต้องได้มาเป็นภรรยาของเฟอร์ดินานด์มาโกสช่วงเวลาเริ่มต้นชีวิตในการเป็นภรรยาของเฟอร์ดินานด์มาโกสก็ไม่นานมากนะครับผมเพียงไม่กี่วันเจอกันเพียงไม่กี่วันเท่านั้นก็รักกันและแต่งงานเลยแล้วก็มีการโดนนอกใจตัวเฟอร์ดินานด์มาโกสเขาก็เป็นผู้ชายที่เจ้าชู้นะครับมันก็จะมีช่วงหนึ่งของหนังที่พูดว่าเฟอร์ดินานด์มาโกสเนี่ยมีภรรยาเป็นชาวต่างชาตินะครับมีเสียงลับมีอะไรมาเรียบร้อยนะครับผมหนังพยายามสร้างให้เราเห็นก่อนว่าอิเมลดามาโกสเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไงยอมรับอย่างหนึ่งนะผ่านตัวสารคดีตัวนี้ก็คือตัวอิเมลดามาโกสถ้าเปรียบเทียบการเมืองเป็นสงครามอิเมลดามาโกสไม่ต่างอะไรจากเครื่องจักรสังหารเลยที่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่อิเมลดามาโกสเป็นก็คือมนุษย์ที่โลภมากคนหนึ่งที่แบบทำทุกอย่างเพื่อเหมือนชื่อไทยแด่ลูกผัวและตัวฉันเองทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในอำนาจให้ได้นานที่สุดเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออิเมลดามาโกสทำทุกวิถีทางเลยครับ
ที่จะทำให้ตัวเองและครอบครัวครองอำนาจตรงนี้ให้ได้นานที่สุดไม่ว่ามันจะแลกด้วยอะไรในภาพยนตร์ก็จั่วเหตุการณ์มากมายนะครับในการสังหารขั้วตรงข้ามทางการเมืองในการสังหารกลุ่มคนที่เห็นต่างมากมายเป็นหนังอีกเรื่องนึงที่ผมดูไปแล้วผมรู้สึกว่าแบบไอ้เหี้ยหนังมีพลังต่อคนดูมากๆยิ่งในช่วงยุคสมัยนี้นะคนไทยแม่งเราอยู่ภายใต้สงครามทางการเมืองภายใต้การปกครองที่แบบยิ่งนานวันเข้าการปกครองที่เราได้รับณปัจจุบันมันยิ่งทำให้อะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราเลวร้ายมากขึ้นผมช็อกมากว่าณปัจจุบันน่ะเราถึงจุดที่แม่งคนเดินตายกันข้างถนนน่ะการที่หนัง The Kingmakers มันคิดผมได้ขนาดนี้เนี่ยเป็นเพราะผมเห็นแล้วผมนึกถึงประเทศตัวเองที่แบบโอ้ยเหมือนกับว่า The Kingmaker ทำให้เราได้ถอยห่างจากประเทศตัวเองและเห็นอะไรมากขึ้นมันเป็นหนังที่หันมาตบไหล่เราแล้วทำให้เราได้สติไงครับแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเออกูคงต้องคิดและพิจารณากับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศเรามากกว่านี้เพราะมีหลายครั้งมากที่การเข็นฆ่ามันเกิดขึ้นแล้วเรื่องราวเหล่านั้นถูกบอกเล่าผ่านบุคคลที่เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างมันเลยคู่กุ่นไปด้วยความเข้มข้นแล้วพูดว่าเป็นสารคดีใครกลัวการดูหนังสารคดีบ้างผมเชื่อว่ามีที่กำลังจ้องหน้าผมอยู่ตรงนี้ผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนที่กลัวการดูสารคดีเพราะน่าเบื่อแต่ผมให้อย่างนี้เลยนะ The Kingmakers เป็นหนังสารคดีอีกเรื่องนึงที่ผมแนะนำให้ไปดูถ้าใครอยากดูนะก็ลองไปหาดูได้ที่นี่เลยที่เดียวที่ผมดูเลยทางเว็บไซต์ Documentary Club Thailand 60บาทเท่านั้นก็ลองไปคลิกแล้วก็ซัพพอร์ตทางเว็บไซต์เขาได้นะครับแล้วก็เขาจะมีหนังสารคดีอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วผมจะขอบอกว่าไอ้หนังเรื่องนี้ช่วงเริ่มเขาเล่าให้เราเห็นก่อนว่าอิมเมดามาโกสกว่าจะขึ้นมาตรงนี้ผ่านอะไรแล้วบ้างจากเหตุการณ์ที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสมีชู้และหลังจากนั้นนะครับผมอิมเมดามาร์กอสก็ได้ฉายแสงอีกมากมายโดยเฉพาะเรื่องการฟุ่มเฟือยและการใช้เงินมันมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้ผมเห็นแล้วผมรู้สึกว่าโอ้โหใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบที่ไอ้เหี้ยฟุ่มเฟือยแบบโอ้โหสุดๆไปเลยอ่ะมีอยู่ครั้งนึงเขาไปเดินที่สหรัฐอเมริกาแล้วเขาเห็นตึกสวยงามมากสวยใช่ไหมซื้อเลยแล้วรู้สึกว่าในเรื่องเขาจะบอกอยู่นะซื้อกันแบบ 3-4 ตึกแบบโอ้โหไม่พอนะครับเขายังไปซื้อสัตว์จากแอฟริกาถ้าจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดขออภัยด้วยนะครับผมเขาไปซื้อสัตว์เอาไว้ว่าซื้อสัตว์จากต่างประเทศมาไว้ในประเทศตัวเองแล้วใช้เกาะนึงเป็นเหมือนสวนสัตว์เอาสัตว์พวกนี้ไปปล่อยในเกาะซึ่งในเกาะนั้นน่ะมีชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในเกาะนั้นอยู่แล้วอิเมลดามาโกสสั่งไล่ที่ประชาชนที่อยู่ในเกาะทั้งหมดประชาชนต้องย้ายที่อยู่ต้องอพยพถึงแม้ว่าหลังจากนั้นจะได้กลับมาอยู่ในเกาะนั้นเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันไม่เหมือนเดิมสัตว์พวกนั้นไม่มีใครเหลียวแลบางตัวติดเชื้อมีการผสมพันธุ์กันเองยีราฟในเกาะนั้นบางตัวก็พิการคอสั้นบางตัวก็เป็นแผลเป็นหนองไม่มีใครมารักษาทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับความอยากได้ความต้องการแค่นั้นเลยแต่ความอยากได้ความต้องการเพียงน้อยนิดตรงนั้นน่ะมันสร้างผลลัพธ์และมันสร้างผลกระทบต่อคนอีกมากมายแล้วที่น่าแปลกใจที่สุดคือคนที่มีประวัติขนาดนี้ก็ยังมีคนซัพพอร์ตเขาอยู่ช่วงต้นเรื่องเราจะเห็นเลยนะครับว่าอิมเมดามาร์กอสแจกเงินแจกมันก็มีการตั้งคำถามนะครับว่าเงินที่ทางตระกูลมาโกสใช้อะมาจากไหนเงินที่คุณใช้ในการแจกเงินที่คุณใช้ในการซื้อสัตว์ต่างๆปิดเกาะสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในเกาะนั้นน่ะทั้งที่เขาก็อยู่ของเขาแต่ชีวิตเขาต้องเดือดร้อนเพราะความสุขนิดนึงของคุณเท่านั้นเองคุณใช้เงินจากไหนคุณไปกว้านซื้อตึกโอ้โหมือเติบคุณใช้เงินจากไหน
เกิดการตั้งคำถามโดยที่ได้คำตอบบ้างไม่ได้คำตอบบ้างแต่มันมีประโยคนึงในหนังทำให้ผมแม่งแบบไอ้เหี้ยอินเวดามาร์กอสคือเครื่องจักรสังหารในสงครามการเมืองชัดๆเลยเป็นคำพูดสั้นๆนะครับที่ออกมาจากปากอินเวดามาร์กอสก็คือสิ่งที่คนรับรู้ต่างหากคือความจริงส่วนสิ่งที่เรียกว่าความจริงอ่ะไม่จริงหรอกเหี้ยผมแม่งจุกเลยอ่ะเป็นการดูหนังที่แม่งแบบจุกอ่ะแล้วสายตาของอิเมด้ามาร์กอสพูดประโยคนี้แบบพูดประโยคนี้ด้วยความมั่นใจโอ้โหผมนี่แม่งจุกเลยนะตอนดูสารคดีตัวนี้อยู่ผมจุกมากๆอ่ะว่าไอ้บ้าเอ้ยเหี้ยแม่งแบบโอ้โหคือหนักจริงแล้วอีกเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมจุกก็คือขั้วตรงข้ามของอิเมด้ามาร์กอสมันจะมีผู้หญิงคนนึงถ้าจำไม่ผิดเป็นครูนะครับผมกับผู้หญิงอีกคนนึงนะเหตุการณ์รวมๆประมาณว่าเขาถูกจับในเรื่องบอกว่าเขาถูกจับโดยตำรวจมีประชาชนถูกฆ่าเขาบอกว่าถูกฆ่าโดยตำรวจเขายังบอกอีกประมาณว่าแล้วเราจะไปกล้าขอความช่วยเหลือจากใครในเมื่อคนผิดคือตำรวจนั่นแหละตัวละครสองตัวที่ถูกจับเขาบอกว่าเขาโดนทรมานเขาโดนลวนลามเขาโดนล่วงละเมิดสุดท้ายมีการเรียกตัวเข้าไปพอมีการเรียกตัวเข้าไปเขาก็ได้รู้ความจริงว่าคนที่ทำร้ายเขาคนที่ซ้อมเขาคนที่ล่วงละเมิดเขาคือลูกศิษย์ของเขาเองช่วงที่เขากำลังโดนย้ายตัวลูกศิษย์ที่ล่วงละเมิดเขาที่ทำร้ายเขาบอกกับเขาประมาณว่าเขายังสามารถไปเรียนกับอาจารย์ได้อยู่ไหมตัวผู้หญิงคนนี้เขาก็พูดออกไปว่าได้สิในเรื่องนะครับตัวละครเขาบอกเอาไว้ประมาณว่ามันจะมี mindset ของคนฟิลิปปินส์นะเขาบอกงี้นะที่พูดเอาไว้ประมาณว่าหน้าที่ใครหน้าที่มันเราต่างทำหน้าที่ของตัวเองเต็มที่เท่านั้นเองพอจบงานแล้วจบกันไอ้เหี้ยคือแบบไอ้เหี้ยมันโหดร้ายมากอะมันเป็นซีนง่ายๆเป็นเรื่องเล่าจากปากผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบผมนั่งฟังแล้วหน้าชาผมนั่งฟังแล้วจุกอ่ะผมมีความรู้สึกว่าโอ้โหแม่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะมันโหดร้ายมากอ่ะอิเมด้ามาร์กอสสร้างเหตุการณ์เหล่านี้มากมายโดนตั้งคำถามเรื่องการทุจริตโดนตั้งคำถามเรื่องการฟุ่มเฟือยโดนตั้งคำถามเรื่องการใช้ความรุนแรงตระกูลมาร์กอสพ่ายแพ้อยู่ช่วงนึงคือช่วงที่เฟอร์ดินานด์มาร์กอสเสียชีวิตตระกูลมาร์กอสก็เหมือนโดนโค่นล้มแต่ก็ยังกลับมาได้หลังจากที่กลับมาได้ตระกูลมาร์กอสก็ยังมีผู้สนับสนุนนะและให้การต้อนรับอย่างมากนะครับจนทำให้ตระกูลมาร์กอสกลับเข้ามาสู่อำนาจนั้นๆได้สิ่งที่อิเมด้ามาร์กอสและตระกูลมาร์กอสทำก็คือสร้างภาพใหม่อิเมด้ามาร์กอสบอกว่าฉันต้องการที่จะเป็นแม่คอยดูแลทุกๆคนคอยโอบอุ้มไม่ใช่แค่ประชาชนชาวฟิลิปปินส์แต่เป็นประชาชนทั้งโลกพูดตามตรงนะครับ mindset ช่วงนี้แม่งแบบเหมือนผมกำลังดูหนังซูเปอร์ฮีโร่อยู่เลยอะที่แบบผมเห็นวายไลท์ที่แบบกูแค่อยากได้โลกไว้ในกำมือกูแค่อยากมีอำนาจไว้ในกำมือกูแค่อยากได้ในสิ่งที่กูมีและอยากได้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 เพิ่ม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 ไปอีกเพิ่ม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 ไปอีกโดยไม่สนใจทั้งสิ้นว่าคนที่อยู่ข้างล่างคุณจะมีชีวิตอย่างไรสิ่งที่เขาต้องการคือเป็นแม่ของชาวฟิลิปปินส์และเป็นแม่ของคนทั้งโลกเพียงเท่านั้นก็พอแล้วนะครับที่จะพูดว่าอิเมด้าต้องการสิ่งที่มีและมีแบบนี้มากขึ้นไปเรื่อยๆพร้อมกับประโยคที่ว่าสิ่งที่คนรับรู้ต่างหากคือของจริงส่วนสิ่งที่เรียกว่าความเป็นจริงเนี่ยไม่จริงหรอกโอ้โหผมถึงบอกว่าดูสารคดีเรื่องนี้จบเนี่ยความรู้สึกผมคืออิเมด้ามาร์กอสเครื่องจักรสังหารแท้ๆเลยอ่ะเอาเป็นว่านี่เป็นเพียงความรู้สึกที่ผมมีต่อสารคดีตัวนี้แล้วกันที่ผมรู้สึกว่าแม่งแบบโอ้โหแม่งมีอิทธิพลต่อใจมีอิทธิพลต่อความรู้สึกผมมากแล้วผมรู้สึกดีมากเวลาดูหนังเรื่องนี้จบคือเขาเล่นกับความรู้สึกเราได้ช่วงแรกๆของหนังมีเหมือนกันนะ
อารมณ์ที่ผมรู้สึกว่าเอออิมเมอร์ดามาร์กอสก็ดูเป็นผู้หญิงที่แบบโชคดีหน่อยนะครับมีช่วงเวลาที่เขาต้องเจ็บต้องช้ำเหมือนกันแต่โอ้โหหลังจากนั้นมันแบบมันคือปีศาจชัดๆเลยอ่ะแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เล่นกับความรู้สึกผมได้อย่างดีมากเพราะฉะนั้น The Kingmakers ผมอยากจะให้ไว้ที่10คะแนนเต็มนะครับใครที่รู้สึกอย่างไรนะครับผมเอาแค่เกี่ยวกับตัวภาพยนตร์ตัวนี้นะครับผมเอาแค่นั้นพอนะครับใครที่รู้สึกอย่างไรใครที่ดูมาแล้วใครที่ฟังผมแล้วรู้สึกอยากดูหรือไม่อยากดูยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกด้านล่างนะครับเรามาแชร์ทัศนคติกันย้ำอีกครั้งนะครับเอาแค่ความรู้สึกที่มีต่อภาพยนตร์ตัวนี้แล้วกันสุดท้ายนี้ฝากทุกคนกดไลค์และกด Subscribe ให้ช่องหนอนหนัง Channel ด้วยนะครับผมแล้วก็หนอนหนัง Channel มีระบบสมาชิกนะครับสำหรับใครที่ต้องการสนับสนุนและซัพพอร์ตหนอนหนังก็สามารถกดสมาชิกแล้วเลือกซัพพอร์ตตามความเหมาะสมของทุกท่านได้เลยครับผมใครที่ซัพพอร์ตหนอนหนังอยู่แล้วก็ขอขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากจริงๆสุดท้ายนี้นะครับผมไม่ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันจะเป็นภาพยนตร์ที่โคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามภาพยนตร์ทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาตัวเองคุณถึงจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ